ส่วนนางเอกผิวเข้มปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ระยะหลังมานี้ไม่ค่อยเปิดปากเรื่องความรักสักเท่าไหร่แต่ล่าสุดเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ขึ้นภาพช่อดอกกุหลาบช่อโตและกล่องใส่แหวนบน Instagram พร้อมเขียนใต้ภาพว่าขอบคุณนะคะงานนี้ก็ทำเอาหลายคนอยากทราบว่าเจ้าของช่อดอกไม้ปริศนาดังกล่าวเป็นใครซึ่งพอถูกถามถึงเรื่องนี้สาวปุ๊กลุ๊กก็แย้มว่าเป็นของขวัญที่นักธุรกิจหนุ่มรุ่นพี่เจ้าของโรงงานทำเหล็กชื่อดังมอบให้เป็นของขวัญในเทศกาลแห่งความรักเท่านั้นไม่ได้ขอมาหรือตีตราจองอะไรและเธอเองก็ยังไม่พร้อมเปิดตัวขอศึกษาดูใจไปเรื่อยๆก่อนค่ะเขาไม่รู้ว่าเขาทำไมถึงให้นะคะแต่ก็ขอบคุณทุกๆของขวัญไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรือว่าเป็นของขวัญที่ให้มาอะไรเงี้ยทำไมถึงไม่พร้อมเปิดตัวคะโถมันก็เราเป็นคนในวงการเนาะมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงอะค่ะคนนี้เป็นใครอะไรยังบอกไม่ได้สิค่ะจริงๆก็แบบเรารู้สึกว่าเรามั่นใจก่อนให้ระยะเวลามันค่อนข้างนานก่อนอะไรเงี้ยจริงๆยังไม่ได้คบเป็นแฟนนะคะเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ค่ะ